วันนี้เราจะมาทำเมนูปูจ๋าใส่หมูสับลงในภาชนะตามด้วยกุ้งสับเนื้อปูนึ่งสุกเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดและไข่ไก่คลุกให้เข้ากันใส่ส่วนผสมที่ได้ลงในกระดองปูจากนั้นวางลงในรังถึงนำไปนึ่งประมาณ15นาทีจุ่มปูจ๋านึ่งกับแป้งทอดกรอบ2 in 1ฮอตแอนด์สไปซี่กระเทียมพริกไทยกากโกกิเฉพาะด้านหน้านำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดกากโกกิจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟแรงจนสุกเหลืองสวยจากนั้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปูจ๋า